สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช่างยอดกาฟิบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงนะครับแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับยอดก็จะมีหน้าที่นะครับติดตามข่าวสารนะครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆและแฟนๆวอลเลย์บอลที่ติดตามยอดอยู่นะครับให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็จะมาพูดถึงหนังสือพิมพ์นะครับข่าวนะครับผ่านหัวข่าวนะครับแตกหักนุชราแล้วก็ชิมนะครับ unfollow IG กันก่อนนักตบสาวไทยกับเกาหลีใต้นะครับที่จะต้องแย่งชิงตั๋วโอลิมปิกเกม2020นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากพลาดคว้าโควต้าไปร่วมกีฬาโอลิมปิกเกม2020นะครับจากการคัดโซนรวมทุกทวีปนะครับโซนระดับโลกนะครับที่ประเทศโปแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ยังไงก็มีโอกาสคว้าโควต้าโอลิมปิกเกม2020นะครับในการคัดเลือกโซนเอเชียโดยด่านแรกนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับด่านแรกที่ร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่20นะครับปี2019ระหว่างวันที่18ถึง25สิงหาคมนะครับก็ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งสำหรับการแข่งขันเนี่ยชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้ก็ทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะครับจะต้องติด1อันดับ1ใน8ทีมนะครับเพื่อเข้าร่วมในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมโซนเอเชียนะครับในรอบสุดท้ายในช่วงต้นปีหน้านะครับเพื่อแย่งชิงที่ว่างเพียง1เดียวเท่านั้นนะครับในการไปลุยศึกโตเกียวนะครับ2020โดยที่ทั้งคู่แข่งจริงๆแล้วสาวไทยเนี่ยมีคู่แข่งสำคัญนะครับทีมสาวไทยครั้งนี้เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะครับซึ่งล่าสุดถึงข่าวแตกหักของเพื่อนสนิทอย่างซาร่านุสราต้อมคำนะครับมือเซตสาวไทยและก็คิมยอนคองนะครับกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเมื่อทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่างอันฟอลโล่กันนะครับต่างอันฟอลโล่กันแล้วก็ซึ่งกันและกันแล้วก็อินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเพื่อไม่ให้ต่างฝ่ายต่างได้เห็นความเคลื่อนไหวกันและกันเนาะก่อนที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะต้องเปิดศึกกับทีมชาติเกาหลีใต้เพื่อแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายในการลุยศึกโอลิมปิกเกมที่โตเกียว2020นะครับทั้งนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายยังคอมเมนต์กันและกันอยู่ยังเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างไรก็ตามกัปตันคิมนะครับจากเกาหลีใต้เนี่ยก็เคยไล่ลบภาพรวมเฟรมกับนักตบสาวไทยใน IG มาแล้วนะครับครั้งนึงในเมื่อปีพ.ศ. 2015นะครับอันนี้ก็เคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่20ปี2019เนี่ยที่จะจัดขึ้นนะครับวันที่18ถึง25สิงหาคมเนี่ยที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าสาวไทยจะอยู่ในกลุ่ม C นะครับร่วมกับไต้หวันแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับโดยที่อันดับ1ถึง8นะครับก็แต่ว่าไม่รวมญี่ปุ่นกับจีนนะครับจะได้สิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2020ในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับในวันที่6ถึง12มกราคม2563นะครับก็คือปีหน้านะครับเพื่อคัดเลือกแชมป์จากการแข่งขันเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเนี่ยแล้วก็แชมป์ในการแข่งขันคัดเลือกเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้ไปการแข่งขันโตเกียวเกมนะครับ2020ต่อไปจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้ไปแข่งขันนะครับเราต้องรอดูต่อไปนะครับจริงๆแล้วนักกีฬาก็คงไม่ได้มีอะไรกันหรอกครับแต่ว่าเป็นเพราะว่านะครับไม่ให้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับคู่ต่อสู้นะครับเป็นเทคนิคนะครับนิดหน่อยนะครับซึ่งยอดเชื่อว่านะครับต่างฝ่ายก็มีมิตรสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันนะครับสำหรับไทยกับเกาหลีใ
นะครับไม่น่าจะมาทะเลาะกันได้นะครับแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกนะครับเพื่อที่ปิดกั้นในการสอดแนมนะครับสอดแนมเนาะสอดแนมเพื่อที่จะเอาความลับในการฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้นะครับไปแก้ไขในเกมนะครับก็ไม่น่าจะเป็นห่วงอะไรนะครับต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะมาฟอลโล่กันเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับหลังจากการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมแล้วนะครับเราต้องมาลุ้นกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ยอดจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ